น่าซุ่มมากครับพี่น้องมีอะไรล้มเดี๋ยวผมจะนั่งซุ่มดูอยู่ตรงนี้นะครับดูสักพักว่าจะมีปลาขึ้นหรือเปล่าสิ่งสำคัญในการยิงปลานะครับคือแว่นตัดแสงบนไลท์นะครับแว่นตัวนี้มันจะทำให้เรามองเห็นปลาได้ชัดเจนขึ้นนะคือถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเรามองลงไปในน้ำเนี่ยมันจะเห็นแสงสะท้อนจากท้องฟ้านะครับตอนนี้มันจะตัดแสงสะท้อนออกนะครับเป็นโพลาไรซ์นะครับมันคือสิ่งสำคัญในการสิ่งสำคัญที่มันต้องมีนะครับในการยิงปลานะใช่ครับไปนี่มันก็จะเห็นชัดเจนขึ้นเราทูดใต้น้ำได้ชัดเจนขึ้นมันจะเห็นแสงสะท้อนตัดท้องฟ้านี่ท็อปลงเยอะนะครับจะเห็นปลาเยอะโอเคสำหรับหมายนี้ก็ยังไม่เคยมายิงสักทีนะครับพี่น้องหมายมันสวยอยู่แต่ว่ามันไม่มีต้นไม้ให้ขึ้นต้นไม้มันอยู่กลางน้ำมันลงไปขึ้นไม่ได้น่ามีไอช่อนมากคอยติดตามรับชมกันพี่น้องครึ่งชั่วโมงแล้วไม่เห็นปลาขึ้นสักตัวเลยพี่น้องเดี๋ยวเราย้ายหาขึ้นไปดูทำเลข้างบนดีกว่าปลาไม่ขึ้นเลยครับตรงนี้ย้ายหมายพี่น้องย้ายหมายมาดูตรงนี้กันบ้างนะครับนี่ก็ย้ายมาตรงนี้หมายสวยดีมีต้นไม้ล้มคอยดูครับเฮ้ยปลาอะไรขึ้นไม่รู้พี่น้องมองไม่ทันเห็นเมื่อกี้โอ้ยปลาช่อนพี่น้องอู้เห็นทีเดียวหางลงไปแล้วอู้คือขึ้นไหวแท้ฮัดตัวใหญ่ครับมาเห็นแต่หางพี่น้องอู้เสียดายดิเนาะมันขึ้นไวลงไวมากเลยแวบเดียวเห็นแต่หางควายลงไปแวบเลยพี่น้องเสียดายเลยพี่น้องเนี่ยมันขึ้นอยู่ใต้ร่มนี่โอ้ต้องคอยจับดูพี่น้องมันต้องมีจังหวะที่มันขึ้นให้เราเห็นนั่นแหละโอ้หันไปเห็นพอดีมันจุ๊บลงไปแล้วมันจิบน้ำแล้วมันกลับตัวลงไปแล้วอ่ะเห็นแต่หางว่ายลงไปวุบ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 ตัวยังใหญ่เลยปลาช่อนตัวนี้เสียดายคอยลุ้นไว้พี่น้องจะได้ยิงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาอีกผมว่านะอ
โอ้ยขึ้นอีกแล้วทำไมตากูไม่เห็นวะเห็นแต่หางแวบลงไปทีหลังมันสะท้อนแสงอยู่ตรงนั้นพอดีดูตรงไหนยิงมันเห็นอยู่อยู่ใต้นั้นปลามันขึ้นอยู่ใต้นั้นนะพี่น้องเดี๋ยวผมลองมันมีทางขึ้นตรงนี้นะมีทางไปเขาไปตีไอ้นั่นขึ้นตรงนั้นเดี๋ยวผมลองไปดูนะมีทางเข้าไปขึ้นทำไมปลาอะไรอุ้ยน้องเห็นตัวดำๆโดดขึ้นเลยมันติดเบ็ดหรือมันทำอะไรมันก็โดดอย่างนั้นน่ะโอ้ตัวใหญ่เลยไม่ใช่ช่อนก็ไอโดแหละได้ยินไหมครับตรงใต้ต้นไม้นู่นนะพี่น้องโอ้ของนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับขึ้นอยู่ที่เด้อค่ะเด้อลองดูแบบนี้เลยครับลองดูกันครับมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับพอเห็นอยู่พี่น้องแต่ว่ามันจะเห็นผมหรือเปล่าแต่ถ้ามันขึ้นมานี่แบบยิงแบบจ่อๆเลยนะอ่ะแอบยิงปลาอยู่นึกว่าใครอันนี้ครับป้าแกมาดูนึกว่าเขาทำอะไรไม่เห็นผมนั่งซุ่มอยู่ในนี้แกเห็นกระเป๋าผมวางอยู่นอกนั่นนะแกมาชะเง้อดูเขามาทำอะไรนะมันฝนจะตกแล้วพี่น้องลมพัดเย็นๆมืดใหม่ละแถวบ้านผมเนี่ยฝนตกครับตกตอนบ่ายนี่เริ่มตั้งเขามาแล้วได้กินหัวหน้าปลามึงเนี่ยไปนอนแล้วครับพักผ่อนไปกันครับปะตบปากกูใจครับมันเห็นผมแล้วอยู่ใกล้เลยพี่น้องอู้ว่าคอใหญ่โดนแล้วอู้สุดยอดเลยพี่น้องยิงด้วยข้างที่ไม่ถนัดด้วยนะครับผมปกติผมยิงปืนข้างขวาพี่น้องอู้ตื่นเต้นมากเลยผมดักรออยู่นี่แม่งมาขึ้นทางนี้อู้สุดยอดเลยพี่น้องคอยดูครับอู้ตัวใหญ่คักเด้อยิงข้างขวายิงปามเข้าข้างขวาพี่น้องต้องยิงปืนข้างซ้าย
ยิงข้างที่ไม่ถนัดนะพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องตัวใหญ่ครับชุดโดนตรงไหนนะโอ้ตัวอ๋อตัวพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้ตัวตัวนี้มี2โลครับตัวนี้ช่อนตัวนี้โอ้มันเข้าไปอยู่นู่นแล้วมันผมหันปืนใส่มันแล้วมันหันหัวกลับมามันเห็นผมไหมมันหันหัวกลับมาผมก็ยิงไม่ถนัดอ่ะมันยิงทางขวามืออย่างนี้พี่น้องฮู้ตื่นเต้นครับว่าพี่น้องเลยฮู้เดี๋ยวจิกน้ำบ่เนาะเปียกบ่เนาะพี่น้องเฮ้ยตัวใหญ่ครับคอใหญ่อ่ะนี่แหละคอใหญ่บ่คอใหญ่นะแท้เลยครับใหญ่ของแท้โอ้ลูกปืนเสียบลงดินพุ่นน่ะทะลุเลยครับโอ้พี่น้องตัวนี้โอ้ชิพี่น้องตัวมันไกลเลยโอ้โหพี่น้องดูโอ้ในที่สุดก็สำเร็จพี่น้อง2โลตัวเนี้ยโอ้ดูหัวมันตัวยิงข้างซ้ายปืนยิงไม่เคยยิงปืนข้างนี้ยิงผมเล็งหัวตรงนี้นะเข้านี่เกือบไปโดนพี่น้องเลยตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวปลาขึ้นไปไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอาปืนฮู้สุดยอดวันนี้มันแล้วบาทแรกได้ตัวเลยตัวใหญ่ครับว่ะพี่น้องคอใหญ่อะจากวะนี่มันนี่หมานครับยอดมันหันหัวให้อย่างนี้เลยเล็งตรงนี้เข้านี่โอ้ยแมงบุ้งยอดพี่น้องโอ้สั่นหมดคอใหญ่อ่ะไปนั่งซุ่มอยู่นั่นผมเห็นมันขึ้นอยู่นั่น2รอบแล้วแล้วมันไม่ทันยิงมันขึ้นตรงนั้นมันมองไม่เห็นแสงสะท้อนตรงมันเป็นช่องแสงพอดีมันเลยไปขึ้นอยู่ตรงนั้นโอ้สั่นยังไม่หายเลยพี่น้องไม่เคยได้คอใหญ่ตัวนี้ปันนี้นะกี้ตัวนี้2โลกว่าแน่นอนพี่น้องตาสวดโคโลเลยต้มปันหวานคักพี่น้องผลงานวันนี้นะครับสั่นยังไม่หายนะครับเจ้าปลาคอใหญ่ครับพี่น้องโอ้ใหญ่จริงๆครับตัวนี้ดูหลอดได้ผมดิหลอดนิ้วครึ่งไปเลยยอดครับนี่หมานอีกแล้วครับปืนกระบอกนี้ยิงข้างที่ไม่ถนัดด้วยนะครับปกติผมจะยิงปืนข้างนี้แต่ปลามันเข้าฝั่งนี้ผมก็เลยยิงปืนข้างนี้หมานคักวันนี้2กิโลกว่าเนี่ยตัวนี้ได้ทำน้ำยาแล้วครับเคยเจอปลาช่อนใหญ่ยิงโบกครับครั้งแรกเลยตัวใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยก่อนได้แค่โลกว่าโล5โล8ตัวนี้ใหญ่มากจับไปครับกลับบ้านดีกว่าพี่น้องไป
ช่อนใหญ่หัวมันดิยอดเลยพี่น้องเดี๋ยวเรามาชั่งดูว่ามันกี่กิโลโอ้พอดสองกิโลครับพอดีเลยพี่น้องเอ้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ว่าจะพาพี่น้องไปหากินข้าวปลาเท่าไหร่ดันไปเจอปลาคอใหญ่ก็เลยต้องได้กลับบ้านนะครับครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่เอาเจ้าตัวเล็ก CRF 300เข้าหมายนะครับข้อดีของการเอามอเตอร์ไซค์ไปก็คือหมายไหนที่รถยนต์เข้าไม่ได้ไอ้เจ้าตัวเล็กมันก็สามารถเข้าไปหาหมายไปถึงหมายได้นะครับก็หมานอยู่ครับวันนี้ยิงนัดเดียวได้1แต้มก็กลับบ้านเลยครับคันมากเลยตอนเนี้ยเพราะว่าเจอแมงบุ้งนะครับไปบ่นเข้าไปบ่นต้นไม้ตรงนั้นน่ะเจอแมงบุ้งเข้าไปคันที่หมายเลยน่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำอาบท่าก่อนปลาช่อนตัวนี้เดี๋ยวเราไปจัดการทำน้ำยาขนมจีนกันนะครับโอเคสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอแมงบุ้งเข้าไปคันยังไงเลยอาบน้ำก่อนโอ้สุดยอดเรียบร้อยครับน้ำยาปลาช่อนนะครับแต่ว่าป้าแกเอาไก่ไถด้วยเอาตีนไก่กับอะไรนะเลือดไก่ไถครับนี่นะครับจะเป็นนี้แต่ไอ้ข้นๆนี่ก็คือเนื้อปลาช่อนนะครับนี่ครับโอ้โหครับน้ำยาปลาช่อนนะครับใส่ตีนไก่ด้วยปักปากจักป้าแกทำยังไงสุดยอดครับนี่ขนมจีนแล้วมีถั่วมากินกันรสไปเนี่ยพี่น้องจัดไปอร่อยสุดยอดเลยน้ำยาปลาช่อน